สวัสดีค่ะทุกคนปากิสระค่ะก็ห่างหายไปนานเลยนะคะสำหรับช่วงที่ผ่านมานะก็คือช่วงนี้กำลังดันสิวอยู่นั่นเองวันนี้นะคะก็เลยจะมาแชร์สกินแคร์ที่ใช้ในช่วงที่กำลังดันสิวนะคะก็จะมีตัวไหนบ้างไปชมกันเลยค่ะก็จะขอเริ่มจากขั้นตอนก่อนนอนนะสำหรับตัวแรกที่จะมาแนะนำนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นเมคอัพรีมูเวอร์ที่มาในรูปของแผ่นนั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้นะคะคือเราจะใช้ก่อนล้างหน้านั่นเองนะทุกคนคือปกติแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้านะคะแต่ว่าจะทากันแดดระหว่างวันนะคะช่วงนี้นะคะปลาเนี่ยมีการดันสิวนะคะทุกคนก็คือผิวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบอบบางแล้วก็แพ้ง่ายก็เลยอยากได้อะไรที่มันเบาๆนะคะในการใช้นะตัวนี้อยากจะบอกว่าใช้ดีมากๆนะทุกคนคือไม่ได้ขายของนะคะก็คือใช้แล้วอ่ะมันรู้สึกว่าสะอาดหมดจดนะทุกคนแล้วก็มันมีกลิ่นหอมมันอ่อนมันทำให้รู้สึกแบบมันผ่อนคลายนะคะและที่สำคัญนะคะที่เราชอบตัวนี้นะคะก็คือใช้แล้วไม่ได้เกิดการแพ้หรือการระคายเคืองหรือว่าใช้แล้วมันสิวขึ้นหรือยังไงนะทุกคนคือไปลองใช้ดูนะทุกคนคือตัวนี้แนะนำเลยนะคะคือไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้นะคะทุกคนคือใช้ของยี่ห้อไหนก็ได้นะคะตัวต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะทุกคนเป็นแอคเนติน A นะคะที่เราใช้ดันสิวอยู่ในช่วงนี้นะทุกคนก็คือเรตินเอตัวเก่านะคะตอนนี้ทางบริษัทเขาได้ทำการเลิกผลิตไปแล้วนะคะทุกคนก็คือหาซื้อไม่ได้แล้วนะคะก็เลยไปได้ตัวนี้มานั่นเองนะคือทางร้านขายยานะคะเขาได้บอกมานะคะว่าตัวยาในตัวนี้นะคะกับตัวเก่าเป็นตัวยาเดียวกันแต่ว่าผลิตกันคนละบริษัทแค่นั้นเองนะทุกคนในเรื่องของการดันสิวนะคะก็คือเห็นผลได้ชัดเจนเลยนะคะสำหรับผิวของปลามันไม่ได้ดันแบบดันออกมาเหอแบบโหปุดปุดปุดแบบขึ้นมาวันเดียวแบบ10เม็ด20เม็ดอะไรขนาดนั้นคือมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะอันนี้มันแล้วแต่ว่าใต้ผิวหนังของเราเนี่ยมันมีเชื้อสิวอยู่มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะก็หลังจากใช้ไปวันแรกนะคะก็จะเห็นได้เลยนะคะว่ามันจะมีสิวขึ้นมานะคะก็สำหรับปลานะคะก็มีประมาณ2เม็ดนะคะส่วนวันที่2 3 4 5ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เริ่มมีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็สำหรับวันนึงอ่ะเขาจะขึ้นไม่เกินประมาณ3เม็ดนะทุกคนสำหรับเรานะคะก็มีขึ้นมาประมาณนี้นะคะไม่ได้มีการเผอแบบเต็มหน้าอะไรขนาดนั้นคือยังไม่ถึงขั้นนั้นนะสำหรับวิธีใช้นะคะก็ง่ายมากๆเลยนะคะก็คือบีบเนื้อครีมออกมาเนี่ยคือเท่าเม็ดถั่วนะคะแล้วก็ทำการทาบางๆที่ผิวหน้าได้เลยนะตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เยอะนะทุกคนเพราะว่าจะใช้มากใช้น้อยตัวยามันก็เท่าเดิมนะคะแนะนำว่าให้ใช้ก่อนนอนเท่านั้นนะทุกคนเพราะว่าตัวนี้มีความไวต่อแสงนั่นเองอาจจะทำให้ผิวบอบบางแพ้ง่ายได้นะคะสำหรับขั้นตอนการใช้ตอนคืนก็มี2ขั้นตอนเท่านั้นนะทุกคนที่เราใช้ในช่วงนี้นะคะค่ะก็มาต่อกันที่ขั้นตอนตอนเช้ากันบ้างนะคะก็สำหรับขั้นตอนตอนเช้านะคะสิ่งที่เราจะใช้หลังจากอาบน้ำล้างหน้าเสร็จนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะทุกคนตัวนี้ฮะก็คือด็อกเตอร์พงตัวนี้เลยนะทุกคนตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของการเสริมเกราะป้องกันชั้นผิวนะคะก็คือสกินแบริเออร์ของเรานั่นเองนะคะคนที่มีปัญหาสิวหรือผิวที่แบบมันผ่านการใช้ยารักษาสิวมาหรือผัดเจลผิวมาอะไรเงี้ยสภาพผิวมันจะบอบบางแล้วก็แพ้ง่ายมากๆนะคะซึ่งสาเหตุหลักๆที่สิวมันขึ้นนะคะก็คือเกราะป้องกันชั้นผิวของเราเนี่ยมันบางลงนั่นเองนะทุกคนก็เลยทำให้สิ่งสกปรกเนี่ยสามารถเข้าไปในชั้นผิวของเราได้ง่ายแล้วกลายเป็นเชื้อสิวนั่นเองนะคะก็สำหรับตัวนี้นะคะเนื้อเซรั่มบางเบานะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายมากๆเลยนะคะก็ขั้นตอนต่อมานะคะหลังจากใช้เซรั่มดร.พงเสร็จนะคะก็จะเป็นการใช้กันแดดนั่นเองนะทุกคนก็สำหรับกันแดดปาจะใช้ตัวนี้เลยนะทุกคนก็ทำไมถึงใช้กันแดดตัวนี้นะก็คือใช้ไปแล้วเนี่ยผิวมันไม่ได้เกิดการระคายเคืองหรือว่าแพ้หรือว่ามันทำให้สิวขึ้นหรืออะไรยังไงนะทุกคนก็เลยใช้ออกมาเรื่อยๆนั่นเองนะคะไม่มีอะไรเป็นพิเศษค่ะก็มาถึงตัวสุดท้ายของขั้นตอนในตอนเช้ากันนะคะทุกคนก็คือการลงแป้งฝุ่นนั่นเองนะคะแป้งฝุ่นที่ปาเลือกใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยฮะเป็นแป้งแคร์ตัวนี้เลยจ้าก็ที่ใช้แป้งฝุ่นตัวนี้ก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากนะคะก็คือมันเป็นสูตรที่อ่อนโยนนั่นเองนะคะก็เลยใช้นะคะเพราะว่าผิวช่วงนี้ก็อาจจะอ่อนแอบอบบางเหมือนตุ่นเด็กอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปก็คือมันอ่อนโยนนะคะก็เลยใช้น้องคนนี้ดีกว่านะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครมีคำถามเกี่ยวกับการดันสิวหรือการใช้เรตินเอหรืออะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาถามก็ได้เลยนะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย